สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่าพยากรณ์อากาศในเครื่องเสี่ยวมี่เรดมี่7กันอันนี้ก็ช่วงนี้ก็พยากรณ์อากาศก็เป็นที่นิยมเพราะมีคนถามไทยเยอะแล้วมันมีปัญหาในการตั้งค่าก็ยังสงสัยว่ามีปัญหาตรงไหนเพราะบางคนว่าเปิดมาแล้วมันไม่ยอมพยากรณ์อากาศมันเป็นจูนๆพี่ก็ให้เวลามันหน่อยนะเวลาเปิด GPS แล้วระบุตำแหน่งให้มันคิดนิดนึงมันอาจจะไม่ค่อยฉลาดนักโทรศัพท์มันเก่าก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะให้มันเวลามันหน่อยนึงล้างขยะปิดเปิดเครื่องทิ้งไว้สักพักก็น่าจะโอเคอันนี้เนี่ยโดยปกติในเครื่องเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันอยู่2อย่างนะที่ให้เราเลือกก็คือถ้าคนไม่ชอบให้มันเกะกะหน้าจอรำคาญเราอยากจะรู้อากาศเราก็แค่ไปแตะที่ไอคอนตรงนี้ก็แค่นั้นเองไปหาเหล่ามาก็แล้วกันก็มันก็มีให้เราใช้งานหรืออีกอย่างหนึ่งที่จะมีให้ใช้งานก็คือเป็นเขาเรียกเป็นวิดเจ็ตอะวิดเจ็ตเอาโชว์ลาไว้หน้าจอเลยเกกะอิบเองเลยจะบอกให้เกกะขนาดไหนเกกะขนาดที่เรียกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยไม่พอให้วางก็แล้วกันผมจะลองให้ดูอันนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานก็คือกดแช่ที่หน้าจอว่างๆในที่ว่างๆในกดแช่ไว้2วินะแล้วคุณก็จะเห็นคําว่าวิดเจ็ตเข้าไปกดในวิดเจ็ตเนี่ยคุณก็จะเห็นนี่สภาพอากาศอันนี้จะมีให้เราเลือกอยู่2แบบก็คือแบบแรกกดแช่ลงไปอันนี้มันจะเป็นอันเล็กๆพื้นที่ไม่มากนะก็จะบอกอุณหภูมิเรียบร้อยเลยลาดพร้าวอยู่เนี่ยนะอันนี้เราลองเปิดดูแล้วเพราะมันจะให้เราเปิดโลเคชันเปิดโลเคชันปั๊บมันจะรู้ตำแหน่งพอรู้ตำแหน่งปั๊บมันก็พยากรณ์อากาศได้เลยโอเคเวลาใช้งานครั้งแรกมันจะให้เราเปิดโลเคชันนะพี่นะแต่ถ้าคุณคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยมันยังเล็กไปวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ยังไม่สาแก่ใจอยากจะรู้ว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้มันมีอุณหภูมิเท่าไหร่เป็นการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าควรจะมีอันนี้ในเครื่อง Redmi 7ก็มีให้คุณใช้งานก็กดแช่ที่ไอคอนบางคนถามว่าแล้วไอคอนนี้จะเอาออกไปได้ยังไงกดแช่ไว้คุณจะสังเกตเห็นว่าที่หน้าจอด้านบนมันจะมีรูปถังขยะเล็กๆอยู่แค่ลากมันขึ้นไปตรงที่ถังขยะแล้วก็ปล่อยแค่นั้นเองไอคอนนี้มันก็จะหายไปนะอันนี้เราไปลอกลากอันใหญ่ออกมาผมจะบอกว่ามันเกะกะมากเลยนี่กดแช่แล้วลงกดไปที่วิดเจ็ตเหมือนเดิมนะแล้วเราก็ไปลากพยากรณ์อากาศอันใหญ่ออกมากดแช่ไว้แล้วก็ลากออกมาแล้วก็ปล่อยปุ๊บมันบอกว่าพื้นที่ว่างไม่เพียงพอเห็นไหมมันบอกพื้นที่ว่างไม่เพียงพอโอ้พื้นที่ใหญ่มากอะมาเราเอานาฬิกาออกก็ได้แล้วมันจะมีต้องดูนาฬิกาแล้วเอามาแล้วเราก็ไปกดลากออกมากดแช่นะแล้วไปกดวิดเจ็ตเนาะแล้วก็ไปลากออกมานะนี่แล้วก็เอาสภาพอากาศอยู่ข้างล่างสิดูมันทําไปอยู่ข้างล่างโอเคอันนี้เราก็จะเห็นว่าเขาก็จะบอกเวลาไม่โอ้มันไม่บอกเวลาเลยบอกแต่วันที่กับอุณหภูมิแล้วมันมีอยู่แค่นี้มันไม่เกะกะเหรอผมถามจริงมันกินพื้นที่ไปแทบจะทั้งหน้าจออย่างเงี้ยโอ้ในพื้นที่มันใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้เวลาจะใช้งานต้องบอกก่อนเลยว่าคุณต้องเปิดการระบุตำแหน่งเปิดโลเคชันขึ้นมาเจอทีวีอะไรเปิดให้หมดนั่นแหละเปิดให้มันใช้เวลาสักพักหนึ่งมันถึงจะคิดออกว่ามันอยู่ที่ไหนเข้าใจป่าวพอเล่ามาแล้วตอนแรกมันจะไม่ขึ้นตัวเลขแบบนี้หรอกคุณก็แตะลงไปบนตรงเนี้ยพอแตะแล้วเนี่ยนี่มันก็จะเข้ามาที่หน้าต่างนี้นะแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนี่อันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเลือกเกินโอเคไอคอนนี้ก็เหมือนกันเวลาแตะมันก็จะเข้ามาที่หน้าต่างเดียวกันแบบเดียวกันเป๊ะเลยเนาะอันนี้เนี่ยเขาก็เปิดขึ้นมาตอนแรกเนี่ยเขาจะให้คุณระบุตำแหน่งนะนี่บอกก่อนต้องบอกหลายเที่ยวเลยว่าเดี๋ยวจะบอกก็ไม่ได้บอกเพราะตอนที่ทําครั้งแรกเปิดไปแล้วพอเปิดไปแล้วเขาก็จะรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนนะเสร็จแล้วบางคนบอกว่ามันไม่ระบุตำแหน่งอย่างที่เราอยากได้อะที่เช่นเรามาทํางานในกรุงเทพเราอยากรู้ว่าบ้านเกิดเราอุณหภูมิตอนนี้มันเท่าไหร่อันนี้เราอยากรู้เราก็สามารถเพิ่มได้เพราะว่าคนที่ถามนี่ก็ถามว่าระบุตําแหน่งได้ไหมระบุตําแหน่งได้ครับคุณก็แค่กดตรงนี้เครื่องหมายบวกนี่ในเครื่องเรดมี่7มันอยู่ตรงนี้นะกดเครื่องหมายบวกเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเราลองดูแล้วเนี่ยจังหวัดน่านเราสามารถได้ก็สามารถตรงไหนล่ะเราก็ไปกดบวกตรงนี้นะกดบวกจึ๊กเสร็จแล้วเราก็พิมพ์จังหวัดที่เราอยากได้หรือเลือกจังหวัดที่มันมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายนะอันนี้เนี่ยลองพิมพ์อันนี้เปิดอินเทอร์เน็ตด้วยก็จะดีนะพี่นะเปิดอินเทอร์เน็ตหน่อยเราลองพิมพ์จังหวัดเลยนะจังหวัดเลยจึกผลปรากฏเนี่ยมันไม่รู้จักมันรู้จักแต่เลย์ยอนประเทศสเปนเม็กซิโกปี้มันไม่รู้เดี๋ยวนะไม่รู้จักอ่ะมันไม่รู้จักเอาออกอันนี้เราลองจังหวัดน่านจังหวัดน่านจังหวัดน่านเรารู้จักเมื่อกี้ขึ้นแล้วโอเคงั้นเราลองขอนแก่นนะขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่น
คุณหาไม่พบดูดูโอ้ยอันนี้ต้องบอกเลยอันนี้ไปเสิร์ชเอาแล้วกันคุณระบุเสร็จเนี่ยคุณก็แค่กดปุ๊บมันก็จะขึ้นมานะอ่านอย่างสมมุติอ่านตรงนี้ก็ได้อ่านสักอันหนึ่งตรงไหนดินเนี่ยก็ตรงไหนดีอ๋อผมไม่มีทักจังหวัดที่อยากจะกดเอาสีเกตก็ได้กดสีสเกตอ่ะกดลองมากดสีสเกตดูอ่ะกดสีสเกตจึกเขาก็จะบอกว่าสีสเกตตอนนี้เนี่ย25 องศานะข้างล่างก็จะมีบอกว่าวันนี้อุณหภูมิเป็นยังไงพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันอังคารจะแจ่มใสไหมอะไรแล้วข้างล่างก็จะมีอะไรรายละเอียดอะไรบอกยุกยิกยุกยิกยุกยิกก็ไปอ่านไปเล่นดูเอาก็แล้วกันโอเคอ้าวพี่เดี๋ยวไปไหนล่ะเดี๋ยวโอเคโอ้ยไปใหญ่แล้วมาตรงนี้เนี่ยเขาจะมีให้เราเลื่อนนี่เราเลื่อนได้ลูดหน้าจอไปทางนี้ลูดนะจึกเราก็จะกลับมาที่จังหวัดน่านเนาะถ้าเราลูดอีกทีหนึ่งก็จะกลับมาที่ลาดพร้าวบางทีเราก็ขี้เกียจแล้วมันเยอะเกินแล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกนี่แล้วเราก็มาสามารถลบได้นะอันนี้ลบได้ไหมลบได้ไหมพี่ลบหน่อยดิเดี๋ยวพี่ลบหน่อยดิลบหน่อยเจ๊ดูดูถามเข้านี่ไงกดแช่ฮะไม่ได้ไม่ได้เหรอได้ดินี่ไปจะลบออกก็ไปกดตรงนี้มีโอ้มีหนึ่งมีเครื่องหมายด้วยเสร็จแล้วเราก็อันนี้ไหนดูซิเราเอาลบสีสะเกดออกได้ไหมมีมากดตรงนี้กดตรงนี้กดขีดสามขีดเลื่อนได้แค่เลื่อนได้เฉยๆเหรอเลื่อนได้เฉยๆเหรออยากจะลบมากดตรงนี้มีเลื่อนด้วยอย่างสมมุติเราจะเอาน่านเป็นหลักเราก็กดเอาสีสะเกดเป็นหลักเราก็กดลากขึ้นไปไม่ได้ได้โหมันระบุโลเคชันชัดเจนจริงเลยอะไรยาวสีสะเกดออกแล้วก็มากดลบข้างหน้านี่กดลบนะก็แค่นั้นเองคุณอยากจะลบเสร็จคุณก็ไปติ๊กเครื่องหมายถูกก็จะเหลือแค่จังหวัดน่านอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะก็มีให้คุณเล่นก็ไปเล่นเอาก็แล้วกันมันได้ประมาณนี้นะอย่างที่เห็นก็คือมันก็จะเกะกะหน้าจออยากได้ก็มาวางก็แล้วกันในเครื่องเรดมี7ก็ประมาณนี้แหละให้คุณเอาไปเล่นเอาก็แล้วกันอย่างที่เห็นเสิร์ชบ้างจังหวัดมันไม่เจอมันไม่ฉลาดมันไม่เข้าใจอันนี้ทําให้เราหงุดหงิดนิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรจ้างมาเถอะฝากไว้ประมาณนี้คุณเลือกเอาก็แล้วกันจะเอาอันนี้หรือจะเอาอันนี้อันนี้เนี่ยคุณลบไม่ได้นะไอคอนเนี่ยเพราะมันเป็นฟังก์ชันหลักของเครื่องอันนี้ถ้าเป็นวิดเจ็ตมันสามารถลบได้ถ้ามันเกะกะนะก็กดแช่ไว้แล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนปล่อยที่ถังขยะแค่นั้นเองแต่อีตัวนี้เนี่ยกดแช่แล้วเนี่ยคุณจะไม่เห็นถังขยะเนี่ยลากไปลากมามันมีให้ลบให้เลือกอะไรก็ได้ทั้งอย่างอย่างมากก็ไปเก็บไปซ่อนไม่ในโฟลเดอร์ถ้าไม่ได้ใช้งานให้รำคาญใจก็เอาเก็บไปนะอันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละสำหรับการตั้งค่าพยากรณ์อากาศในเครื่องเสี่ยวหมี่ Redmi 7แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ